ซีรีส์แล้วก็หนังอะไรเงี้ยครับก็ส่วนมากเป็นซีรีส์นะครับแล้วก็จะมีงานเป็นซีรีส์สั้นๆด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ปีนี้ตั้งใจดูงานแสดงอะไรไหมก็จริงๆก็ไม่ได้มีความตั้งใจอะไรตั้งแต่ตอนแรกแต่ว่าพอดีว่าบังเอิญได้โอกาสมาก็เลยรับแล้วก็เลยกลายเป็นว่ามันก็อย่างที่เห็นอะไรเงี้ยครับเรียกว่าปีนี้เห็นหน้าพี่โทจนหายเบื่อก็เลยล่ะอย่าเบื่อแล้วกันนะครับถือว่าเยอะกว่าทุกปีไหมคะอะไรนะครับถือว่าเยอะกว่าทุกปีไหมคะก็เยอะกว่าครับเยอะกว่าทุกปีครับเรื่องคาริมีมันนี่มีทำอะไรพิเศษไหมครับก็ไม่ได้คิดว่าเป็นการ make money อะไรนะครับแต่ว่าเหมือนว่าเราเป็นนักแสดงมาได้ประมาณ7ปีอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเป็นปีที่น่าจะเป็นเหมือนนักแสดงจริงจังมากๆครับตอนนี้คือพอได้รับบทที่มันหลากหลายขึ้นอะไรเงี้ยมันก็น่าทำนะครับนอกจากซีรีส์จะมีหนังอื่นไหมครับมีครับมีครับยังเปิดเผยไม่ได้ครับจริงพี่ทงมีการเลือกรับบทยังไงบ้างไหมคะมีครับก็ก่อนหน้านี้ก็จะเลือกอะไรที่มันใกล้ตัวหน่อยครับเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้เก่งมากนะครับแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีประสบการณ์มาประมาณนึงแล้วก็อยากจะลองเล่นอะไรที่มันแปลกออกไปครับจริงๆ7ปีที่ผ่านมาถือว่าได้เรียนรู้โอ้ยได้เรียนรู้เยอะมากครับเพราะว่าผมก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานกับหลายๆทีมครับจากหลายๆค่ายเนี่ยครับก็คิดว่า7ปีแล้วเนาะก็น่าเก่งขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากจะลองทำอะไรที่มันยากขึ้นหรือว่ามันไกลจากคาแรคเตอร์ตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแสดงว่าบทบาทที่ได้รับแต่ละอันนี่คือไม่ซ้ำกันเลยนะก็มีบ้างที่ซ้ำครับมีบ้างที่ซ้ำแต่ว่าก็เป็นบทที่เราอ่านแล้วเรารู้สึกสนุกทั้งเรื่องราวนะครับไม่ใช่แค่ตัวเราแล้วก็แต่ก็จะมีบางอันที่หลุดออกไปเลยอะไรเงี้ยอย่างหนังที่ยังเปิดเผยไม่ได้นะครับก็อยากจะให้รอติดตามเหมือนกันเพราะว่าเรื่องนั้นก็เป็นอะไรที่แปลกมากนะสำหรับเราที่มีคนคิดจะติดต่อเราไปเล่นอะไรแบบนั้นอะไรเงี้ยครับอย่างเราคิดเกี่ยวกับประสบการณ์อย่างเงี้ยต้องมีพัฒนาอะไรโอ้ยต้องมีอยู่เรื่อยๆครับเพราะว่าอย่างผมจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยกล้าดูงานตัวเองเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนกับเราจะดูทั้งเรื่องไม่ค่อยรู้เรื่องเราจะมัวแต่ตีตัวเองอะไรเงี้ยมองดูตัวเองเล่นแล้วแบบเอ้ยเราน่าเล่นแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันทำไปแล้วนะอะไรเงี้ยก็เลยต้องมีการแบบพัฒนาขึ้นเรื่อยๆไปเรียนเพิ่มหรืออะไรก็ตามดูหนังเยอะๆดูแบบมี reference มีอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเติมสังเกตคนอื่นมากขึ้นสังเกตคนรอบตัวเนี่ยแหละครับเราเอาไปใช้อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนี้เราก็ชอบสังเกตมากขึ้นนะชอบดูแบบคนบุคลิกอะไรยังไงทำอาชีพอะไรอย่างเงี้ยเจอใครก็ชอบถามอะไรเงี้ยว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับคือโรงงานมีส่วนช่วยยังไงไหมคะก็มีนะครับมีเยอะเลยครับอย่างทีมอย่างไม่ต้องพูดถึงนักแสดงก็ได้นะครับอย่างทีมภาพทีมอะไรพวกเนี้ยอย่างบางทีเราถ่ายหนังเครียดหนังผีอะไรเงี้ยแต่ทีมงานที่แบบทำด้วยเขาสนุกเขาตลกอะไรเงี้ยเราก็คลายเครียดนะครับอยู่ในกองก็สนุกอะไรเงี้ยครับงานต้องหลับจะได้เห็นไหมก็หวังว่าวันนึงจะมีโอกาสได้ทำนะครับเพราะว่าเราก็ชอบงานแบบการทำหนังการทำอะไรพวกนี้มากๆตอนนี้แล้วก็เก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับหวังว่าสักวันนึงจะมีโอกาสได้ทำหนังของตัวเองครับแต่ก็คงเป็นหนังเล็กๆครับไม่กล้าแบบทำอะไรแบบใหญ่มากในเรื่องแรกที่เราทำครับอยากจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะว่าอย่างล่าสุดผมไปเจออย่างพี่คงเดชอะไรเงี้ยครับที่เขาเป็นทั้งคนเขียนบทแล้วก็ผู้กำกับด้วยที่เก่งมากแล้วก็รายละเอียดเยอะมากเราก็ถึงได้รู้ว่าสิ่งเราเคยคิดไว้ว่าแบบเอ้ยเราอยากจะทำหนังตอนนี้ก็เลยแบบต้องหาประสบการณ์เพิ่มอีกเยอะเลยครับทีนี้งานเยอะเรื่องความรักจะเป็นอุปสรรคยังไงคะก็ไม่เป็นอุปสรรคแต่ว่าก็ต้องมีการคุยกันตั้งแต่เนิ่นๆนะครับว่าแผนงานของเรามันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับแสดงว่าก็บอกไว้ประมาณนึงว่าช่วงนี้ถ่ายงานเยอะนะบอกเลยต้องบอกเลยต้องคุยกันตั้งแต่ต้นปีครับไม่งั้นก็แต่ถึงเวลาก็อาจจะมีปัญหาแต่ก็ไม่เป็นไรครับถึงเวลามีปัญหาก็ค่อยว่ากันไปบอกไปว่ามีงอนหรืออะไรอย่างนี้บ้างไหมครับไม่มีครับไม่มีครับเพราะเขาก็ทำงานในวงการเหมือนกันเขาก็พอจะเข้าใจครับพอตอนนี้ยังหวานกันอยู่ไหมครับ
ก็ยังเรื่อยๆครับคือผมก็ไม่ใช่คนหวานโรแมนติกอะไรขนาดนั้นเลยครับก็เป็นคนเรื่อยๆแบบนี้นี่แหละครับแต่ก็เหมือนกับว่าก็มีความเข้าใจมากกว่าครับเวลาคุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมีความเข้าใจแล้วก็ประมาณนี้ครับเวลาเจอกันอาจจะน้อยลงไหมคะอะไรนะครับเวลาที่เจอกันอาจจะน้อยลงหรือเปล่าน้อยลงอยู่แล้วแน่นอนครับอันนี้พูดตามความเป็นจริงครับกับพี่เป็นคนนี้กี่ปีแล้ว3ครับใช่ครับแล้วช่วง3ปีมันพิสูจน์อะไรได้บ้างครับ3ปีพิสูจน์อะไรได้ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้อย่างเรื่องพวกนี้เราไม่อยากตั้งความหวังครับไม่อยากตั้งความหวังเขาเองก็ไม่ได้ต้องตั้งความหวังหรืออะไรเราคิดว่าเราดูแลกันไปดีกว่าวันต่อวันเลยครับพี่โทรค่ะเหมือนกับผู้ดาราเขาชอบมีปัญหาเรื่องเป็นลงเวลาอะไรอย่างเงี้ยของเราแบบว่าคิดว่ามันจะมีปัญหาครับเพราะเราทำงานหนักทั้งคู่เลยก็ไม่อยากจะคิดไปก่อนนะครับเพราะว่ามันก็ต้องรอดูไปครับว่า ปีนี้อย่างเดือนนี้เราก็มีวันว่างแค่2วันอะไรเงี้ยครับก็คุยกันไว้แต่เนิ่นๆดีกว่าไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นไงเราไม่อยากไปคาด